ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยคุณหมอชนนานด้วยถ้าคำพูดผมทำให้ท่านไม่สบายใจหรือทำให้กลุ่มน้องๆข้าราชการไม่สบายใจแต่ว่าผมพูดออกไปจากใจผมนะครับและที่ผมบอกว่าผมอ่านกฎหมายเป็นโอ้ทำไมจะไม่รู้กฎกระทรวงนะครับผมไม่ได้ว่าหมอชนนานนะเพราะมันมีหมอคนหนึ่งมาพูดว่าผมนะครับตอนนั้นนี่ผมยังไม่เห็นคุณหมอชนนานออกมาประชุมอัดคลิปส่งข่าวมาถึงไอ้ตำรวจเกษียณนี่เลยนะครับแล้วผมพิจารณาคำพูดแล้วหมอชนนานก็ไม่ได้ก้าวล่วงอะไรผมก็พูดว่าผมเป็นอูอินเซอร์แล้วก็ใช้คำพูดว่าท่านนะครับไม่ได้จิกกระบาลผมได้ซ้ำไปโดยอายุผมแก่กว่าหมอชนนานนะครับผมเนี่ยจะเป็นคนนับถืออายุเพราะผมเป็นชาวบ้านนะครับผมไม่ได้นับถือตำแหน่งอำนาจวาสนาของท่านใดนะครับแล้วผมเข้าใจหมอชนนานคือเดิมเลยสมัยอดีตรัฐบาลกำหนดเขาไว้ว่าใครมี15เม็ดเนี่ยถือว่ามีไว้ในครอบครองถ้าเกิน15เม็ดถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายพูดให้ชาวบ้านเข้าใจคือถ้ามีเกิน15เม็ดเนี่ยถือว่ามีไว้ขายแต่ถ้ามีเม็ดเดียว2เม็ดอะไรตำรวจจับสมัยก่อนนะครับก็ส่งสารหมดตำรวจจะมาใช้ดุลพินิจที่จะให้ไปบำบัดรักษาเข้ากระบวนการอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราก็ยึดถืออย่างนี้มานะครับโดยหลักก็คือจะแยกผู้ป่วยหรือผู้เสพเนี่ยออกจากผู้ค้านะครับต่อมารัฐบาลต่อมาก็ลดมายังถือ15เม็ดนะครับ15เม็ดสมัยผมรับรายการเนี่ยก็15เม็ดนะครับ15เม็ดถ้าเกิน15เม็ดเนี่ยถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายทำไมไปกำหนดเกณฑ์15เม็ดท่านทราบไหมครับคือตำรวจจับเนี่ยบางทีตำรวจจับได้5เม็ด6เม็ดเนี่ยมันผิดแน่นอนในข้อหาหลอกมันจะต้องส่งของกลางเนี่ยไปตรวจพิสูจน์นะครับเขาจะต้องตรวจพิสูจน์หาสารบริสุทธิ์หัวเชื้อพูดง่ายๆหัวเชื้อถ้าเกินปริมาณที่กำหนดเนี่ยถึงจะมาตั้งข้อหาว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายได้นะครับตอนนี้จากสถิติที่ผ่านมาก็ประมาณ15เม็ดเนี่ยแหละครับมันจะเกินแล้วก็จะไปตั้งข้อหาหนักคือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายถ้ามีพฤติการจำหน่ายด้วยก็และจำหน่ายโอ2ข้อหาเลยนะ2ข้อหาเลยนะครับแต่พอมารัฐบาลที่หมอชนนานรับผิดชอบกฎหมายแรงขึ้นนะเพราะเขากำหนดนะครับจาก15เม็ดมา10เม็ดเหลือเพียง5เม็ดถ้ามีเกิน5มี5เม็ดเนี่ยถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพถ้าเกิน5เม็ดไปเนี่ยถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายภาพรวมออกมาดีว่าเฮ้ยเขาเข้มงวดขึ้นรุนแรงขึ้นแต่ที่ผมมีความเห็นแย้งว่าใช้อะไรคิดเนี่ยนะครับท่านต้องดูสถานการณ์ณเวลานี้เมื่อก่อนไม่มีคนบ้ายาคุ้มคลั่งถือมีดถือกระบอกข้าวหลามออกไปไล่ทำร้ายพ่อแม่พี่น้องแม้แต่ตำรวจนะครับสถานการณ์ณเวลานี้รุนแรงผมเองก็เลยไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวงนี้ไงครับผมไม่ต้องการให้กำหนดแม้แต่เม็ดเดียวนะครับคือถ้าไปเจอใครมีตัวยาแม้แต่ครึ่งเม็ดหรือ1เม็ดต้องส่งดำเนินคดีนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อส่งอัยการฟ้องศาลส่วนใหญ่ศาลจะไม่ลงโทษครับศ
ไม่ใช่ศาลไม่ลงโทษศาลจะกำหนดมาตรการนะครับว่าเอาไปบำบัดถ้าบำบัดได้ก็จะไม่ลงโทษแต่ถ้าบำบัดแล้วไม่เป็นผลศาลก็จะกำหนดโทษนะครับจะกำหนดโทษจำคุก1ปีรอลงอาญา2ปีหรือต้องควบคุมความประพฤติหรือต้องมาตรวจปัสสาวะเป็นมาตรการที่ศาลเขานั่นทำไมผมไปมีความเห็นอย่างนี้ครับคือ1ผมไม่ต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ใจนะครับตอนช่วงการรณรงค์หาเสียงหรือตอนนี้ก็ตามมันมีการเผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์ว่ามี5เม็ดต่อไปไม่ติดคุกโอ้โหคนค้ามันได้ใจเลยครับมันได้ใจถามว่าคนค้าจะไปได้ใจได้ยังไงก็ผมเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยเป็นผู้ค้าผม 2,000 เม็ดไอ้พวกรายย่อยมาหาผมผมก็ให้แค่คนละ5เม็ด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 ไปนะครับมันเดินวันละกี่เที่ยวก็ได้นะครับเดินวันละกี่เที่ยวก็ได้ถ้าผมพลาดถูกจับไปผมก็เป็นผู้จำหน่ายอยู่แล้วแต่ว่าผมเซฟไงผมเซฟตรงไหนผมให้เด็กไปคนละ5เม็ด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 นะครับ10คนก็50เม็ด100คนก็200เม็ดได้ถุงนึงแล้วจำหน่ายได้ถุงนึงแล้วนะครับเพราะพวกไอเด็กพวกนี้ปลอดภัยถ้าเด็กพวกนี้ถูกจับปุ๊บเนี่ยเขาไปสู่มาตรการบำบัดรักษาถามว่าคนจนถูกจับโอกาสที่จะเข้าสู่มาตรการบำบัดรักษายุ่งยากพอสมควรครับไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นแต่มันก็มั่นใจแล้วว่ามันไม่ต้องติดคุกนะครับมันไม่ต้องติดคุกเดี๋ยวก็ส่งไปเลิกยาเข้าค่ายก็เด็กสนุกสนานอีกครับเข้าค่ายออกกำลังมั่งมีคนมากล่อมมั่งมีอาหารกิน4มื้อมันก็เหมือนได้ไปเที่ยวสบายใจด้วยไม่ต้องอยู่บ้านกับพ่อแม่หงุดหงิดพ่อแม่ครอบครัวอยู่แล้วนะครับได้ไปเข้าค่ายเด็กไม่กลัวเด็กไม่กลัวที่ผมพูดว่าเด็กไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าเด็กนี่กลัวเข้าคุกนะครับกลัวหมดอนาคตนะครับแต่ถ้าไปบำบัดรักษาแล้วไม่มีประวัติไม่มีอะไรเด็กไม่กลัวการที่จะให้เจ้าหน้าที่มาใช้ดุลพินิจเนี่ยมันเป็นการไปตัดอำนาจศาลท่านในเมื่อกฎหมายเขียนมาแล้วว่าโทษเนี่ยประเภท1 2 3 4 5เนี่ยเป็นความผิดมันก็ต้องส่งให้ศาลท่านพิจารณานะครับแต่คดีมันจะเยอะในศาลหน่อยอะไรหน่อยก็ต้องแก้ไขกันไปว่าจะเพิ่มจำนวนผู้พิพากษาไหมหรือจะตั้งศาลมาเป็นเฉพาะไหมนะครับซึ่งมันตั้งไม่ยากนะครับจำนวนผู้พิพากษาที่มีอะไรเนี่ยนะมันตั้งไม่ยากนะครับ2การจับเด็กแล้วเนี่ยผมเองไม่เห็นด้วยที่จะให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เข้าสู่การบำบัดเงื่อนไขข้อที่1ต้องกำหนดก่อนเลยว่าเองไปซื้อมาจากใครเองไปซื้อมาจากใครต้องให้ความร่วมมือตำรวจครับเหมือนมาตาอะไรมาตา100/2ครับคุณต้องรับสารภาพมาว่าคุณไปซื้อมาจากใครราคาเท่าไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วคุณพาเจ้าหน้าที่ไปทำการล่อซื้อนะครับไม่ไปทำการล่อซื้อก็ต้องให้ไปชี้ว่าบ้านไหนชี้รูปชี้ภาพตำรวจก็เข้าทำการตรวจค้นใช้บัตรปปส.เข้าทำการตรวจค้นได้พอบัตรปปส.เข้าทำการตรวจค้นเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอหมายศาลใช้บัตรปปส.เข้าค้นเพราะว่าถ้าไปขอหมายศาลจะเป็นการล่าช้าทำให้โดนถูกเคลื่อนย้ายได้หรือมันเททิ้งชักโครกหรือมันว่างออกนอกบ้านได้
มันก็ต้องชาร์จเข้าค้นเลยถ้าค้นไม่ได้ก็สอบปากคำไอ้เด็กคนนี้เข้าไว้ว่าซื้อจากไอ้คนนี้เที่ยวแรกอาจจะออกขอออกหมายจับไอ้คนขายนี่ไม่ได้แต่ไปจับเด็กอีกคนก็ซื้อจากไอ้คนนี้ก็เสนอให้ศาลอีกทีนึง2ครั้งยังไม่ได้ครั้งที่3ผมว่าศาลท่านออกหมายจับไอ้คนนั้นจะได้โดนหมายจับในข้อหาจำหน่ายคราวนี้ชีวิตมันทุกข์หนักเลยไอ้นั่นนี่เรากำจัดคนขายไปได้แล้วนะครับ1รายผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังตามมานะฮะไอ้คนนั้นจะโดนออกหมายจับต้องทำอย่างนี้ทุกรายจะติดทั่วประเทศเท่าไหร่ก็ช่างเดี๋ยวนี้มันจับมันก็แจ้งข้อกล่าวหาได้แล้วแต่คุณยังสู่กระบวนการขั้นตอนบำบัดไม่ได้คุณอยากเป็นคนดีอยากให้เจ้าหน้าที่บำบัดต้องมีเงื่อนไขคุณต้องบอกว่าซื้อมาจากไหนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมออกมาคัดค้านผมไม่เห็นด้วยกับการที่รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วถึงไปสู่กระบวนการที่จะเข้าบำบัดท่านมีระยะเวลาให้เขาถ้าจะทำเร็วเลยแผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผนคิดแล้วทำเลยนะครับทุกอย่างมันวางกรอบเขาไว้อยู่แล้วท่านประกาศไปเลยครับว่าภายในวันที่31มีนาคม2567ผู้ใดหรือลูกหลานใครให้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองเราจะได้รายชื่อคนที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับแล้วคราวนี้เราก็เข้ามาจัดคิวคนที่มาแสดงตนเนี่ยถือว่าเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจความผิดยังไม่ปรากฏนะแต่เขามาสมัครใจแล้วว่าหลานผมเนี่ยลูกผมเนี่ยไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับว่าลูกรอเข้าสู่กระบวนการบำบัดคนที่ตั้งใจบำบัดจะเลิกได้คนที่ถูกบังคับบำบัดญาติพี่น้องจับส่งมาให้บำบัด5ครั้งก็เลิกไม่ได้ที่ผมพูดเนี่ยอย่าไปเชื่อผมนะท่านลองไปเอาคนที่ได้รับการบำบัดมาแล้วเนี่ยถ้าทางราชการก็ให้ไปตรวจสอบสุ่มตัวอย่างดูไปตรวจปัสสาวะว่าเลิกได้ไหมถ้าเป็นชาวบ้านก็ดูว่าลูกหลานที่เอาส่งมาบำบัดกลับไปแล้วเนี่ยยังกลับไหมแล้วท่านจะรู้คำตอบว่ามันบำบัดแล้วมันเลิกไม่ได้แต่คนที่จะเลิกได้มีไหมมีแต่ต้องประกาศอย่างที่ผมบอกนะว่าภายในสิ้นมีนาคมสมัครใจเข้ามาพวกนี้จิตใจเขาอยากเลิกอยู่แล้วถามว่าคุณหมอชนน่านดีไหมดีเพราะเป็นเจ้ากระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนถือว่าผมว่ามีความตั้งใจสูงนะโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักท่านนะครับไม่รู้จักท่านนะครับแต่ว่าถ้าเขามีความตั้งใจสูงเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนแพทย์พยาบาลได้ถามว่าแพทย์พยาบาลอยากไปบำบัดผมว่าภารกิจของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เวลานี้ก็ล้นมืออยู่แล้วจำนวนแพทย์เนี่ยไม่พอจำนวนแพทย์นี่ไม่พอจำนวนแพทย์ไม่พอพอจำนวนแพทย์ไม่พอเนี่ยมันก็เกิดความเหนื่อยยากท้อถอยทุกวันนี้แพทย์ก็ลาออกกันเยอะนะครับก็ลองสอบถามแพทย์พยาบาลก่อนว่ามีความพร้อมไหมมีจังหวัดไหนมีความพร้อมบ้างที่จะช่วยเหลือประเทศชาติถามด้วยนะครับวันนี้พิธีก็จะได้เรื่องขึ้นนะครับดีตอนนี้นะครับ
านแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะครับซึ่งโดยองค์พจนกรตัวสนท่านเจ้าวาดนะครับก็จะได้กราบพระอธิษฐานแล้วก็อัญเชิญผู้ปักเปิดพิธีในระดับต่อไปและณบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านพลตรีโทเรวัตรดิ่งเกศรอดีตผู้บริการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ให้เกียรติในการประกอบพิธีเชิญผู้ณบัดนี้ครับทุกคนประนมมือขึ้นครับที่ท่านประธานในพิธีขึ้นทูปขึ้นเทียนก็ให้ทุกท่านน้อมจิตอธิษฐานก็จะต่อไปขอกราบเรียนเชิญนะครับกรรมการทั้ง15ท่านนะครับประธานทั้ง15ท่านได้กรุณายืนขึ้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านพลตรีวัฒน์ลิขิตเกษรท่านพิสิทธิ์ลีลาวัชิรูภาคท่านมนูสร้อยพลอยท่านนฤนาถน้อยพิทักษ์ท่านทิชัยจรดลท่านสิทธามูลผงท่านบรรพตเอกไพบูลย์แพรศรีนวลท่านพลตรีโทเสนิษฐ์สำราญสำรวจกิจท่านพันพงษ์คงเชื้อจีนนะครับท่านปูรณีนุชปิ่นแก้วท่านพิมพักแหล่งสนามท่านปราณสุบีอาวอรามรัตนายนิคมลิ้มสงวนท่านดร.สมภพสายหยุดคุณแม่ปริญดาชันพวานิชและอัศนีระวิวันวลัยอัศริกิจนำใจเมตตาเพียงขึ้นเราจะเชิญยืนด้านหน้าเลยนะครับซึ่งในพิธีเดี๋ยวทางประธานสงฆ์นะครับก็จะได้ทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานนะครับโดยตามกำหนดการในขอบเชิญต่อไปท่านประธานยกตู้ครั้งที่หนึ่ง
ครั้งที่สองครั้งที่สามส่งผู้แพทย์ถือเครื่องของไหว้เพื่อสักการะบูชากินเต้าหินเต้าเฮงเฮงเฮงบวกสื่อเฮงถวายสักการะครั้งที่หนึ่งยกครั้งที่สองยกครั้งที่สามยกขอทุกท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ใดที่ได้มาไหว้องค์พระอยู่ไหลเจ้าขอบารมีของพระองค์เจ้าพระพุทธเจ้าหมอยาเภสัชยกรุพระพุทธองค์ผู้ว่าด้วยมหาเมตตาได้โปรดแผ่พระบารมีคุ้มครองทุกท่านที่ได้มาสักการะและกราบไหว้ฝากดวงชะตาถัดเกณฑ์ใต้เพดานในปีพุทธศักราช2567นี้ขอทุกท่านทั้งหลายที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงพูดอธิษฐานพร้อมกันนะครับจึงเจียอยู่อีสิ่งเจียอยู่อีสิ่งนี้หัวใจสิ่งนี้หัวใจปอกใจตัวตังหัวใจตัวตังสิ่งที่เกียรติทางสิ่งที่เกียรติทางปุกโจ้ขอหอปุกโจ้ขอยกไหว้ครับสามครั้งครับเสร็จแล้วลูกเนรรับมอบกับรับเครื่องไหว้จากผมไหว้ถึงกำลังน้องนำขึ้นถวายบูชาแล้วนะครับแต่กำลังน้องสมณะจะลาไปนะไปตั้งไว้เพื่อที่จะนำส่งและรับต่อไปนั่นเองนะครับดังนั้นในสถานพิธีในวันนี้หลังจากนี้นะครับองค์พระจันทร์กรโพสต์และคณะสงฆ์จะได้นำคณะกองงานคณะเจ้าภาพที่บนทางทุกท่านนะครับขึ้นไปรับภูมิแล้วก็ไปไหว้สักการะองค์มหาโพธิสัตว์พระบรมพิเศษส่วนกวนยิมตามบรรพบุรุษเสวยสุขเหนือถ้ำวิหารพระโพธิสัตว์ก็เป็นนะครับต่อไปครับเดี๋ยวจะขอมอบของที่ระลึกให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านได้มาเป็นประธานในโอกาสนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกฝากไว้เป็นเกียรติงานวันนี้นะครับปฐมมาฤกษ์เบิกที่เพื่อที่จะสร้างอาคารเรียนให้พระเนรไม่ได้สร้างให้ตมาอยู่นะไม่ใช่มาซื้อรถเก๋งให้เราว่าอย่างที่โอกาสเขาบอกนะช่วยเหลือสังคมนะครับพระอาจารย์จะสร้างฝากไว้ให้เป็นสมบัติเหมือนกับสร้างวัดสร้างวาที่ผ่านมานะครับก็เป็นงานเพื่อสังคมอีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่เป็นงานสำคัญครับเดี๋ยวท่านผู้การจะได้พบปะญาติโยมอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราไหว้ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วท่านจะไลฟ์สดนะครับให้กับผู้คนได้เอาของที่ระลึกครับอยู่ที่ไหนครับไม่ต้องเดือดร้อนของที่ระลึกเลยครับเลยครับของที่ระลึกวันนี้ก็ได้จากชุดโปรดักต์นะครับเป็นของปริมาณที่สมนาคุณให้กับผู้ที่มาร่วมบุญนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนั่นเองผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่มีขายนะครับทำขึ้นโดยเฉพาะนะครับโดยผู้มีศรัทธานะครับนำมาร่วมเอาไว้นะครับเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพในการยังมีสัมพันธ์ตนเองนะครับครับโดยเฉพาะสเปรย์สปาเราบอกไปเลยว่าใส่เราติดใจไปทั้งนั้นนะครับครับตอนนี้ก็เชิญถ่ายรูปเลยนะครับเชิญถ่ายรูปครับอันนี้ก็ถ่ายรูปหมู่บริเวณหน้าผมก็อยู่ไรไว้เป็นที่ระลึกนะครับกับหลังหันก็ท่านครับเป็นรูปกับประธานครับกับประธานครับท่านท่านอยู่ข้างประธานให้ท่าเชิญครับเชิญครับให้เก็บรูปด้านหน้านี้ก่อนเดี๋ยวท่านผมบริเวณมาตรงนี้แต่ดูตรงนี้นิดนึงหนึ่งสองยืนได้ดีกว่าครับยืนได้ดีกว่าครับรับรองแล้วนะครับของเจ้าครับ
ครับหลังจากนี้ก็จะใครจะไปร่วมนะครับในการขึ้นไปไหว้ขอพรองค์พระแม่กวนอิมด้านบนมหาวิหารพระโพธิสัตว์บำเพ็ญท่านเต็มตัวเลยครับใส่รองเท้าเลยครับตอนนี้ถ่ายรูปเสร็จนะครับใส่รองเท้าแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยนะครับใส่รองเท้าเดินตามท่านครับเดี๋ยวมองไปครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่านขอเดินตามเลยนะครับอาจารย์จะพาขึ้นไปไหว้ทูบพระแม่กวนอิมของผมนะใส่ขึ้นไต่คือไต่ดุยคิวเข่าคิวหลังควงไต่เหล็กกำควงสีหูขอสัก
จังหวัดไว้ครับครับครับขอรูปแรกประนมมือขอให้ทุกท่านที่ได้เห็นภาพนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหายไปแล้วหายแพ้เลยองค์ไต่เสียฮุกโจ้นะตกถึงน้องปกฟังถึงหายแล้วเท่ากันเลยตัวเท่ากันเลยอันนี้ตัวผมเลยครับนี่แหละจิตอาสาจะไปชมเรียนนะครับโรงเรียนด้านโน้นครับเชิญครับถ้างั้นไม่ไปเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวเชิญท่านตามมาตามมาโยมเฮงเฮงเฮงความคือเฮงเดินกูมาไป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 ไม่ซื้อไม่ซื้อก็ปั้นมาไม่ไปเพราะว่าจะไปทันที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 ไ